เทศบาลนครแม่สอดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนมกราคม2560ในช่วงเช้าค่ะที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดบุญวาทและโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครนายธีรยุทธ์ฉันติกุลนายกุลเครือวีระรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครแม่สอดสมาชิกสภาเทศบาลเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมเจ้าหน้าที่กองวิชาการและเจ้าหน้าที่จากคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดออกหน่วยจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุผู้พิการที่อยู่ในเขตเทศบาลนครแม่สอดจำนวน10ชุมชนในช่วงเช้าโดยทางเทศบาลนครแม่สอดได้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆของเทศบาลนครแม่สอดและให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพในช่วงที่มีอากาศแปรปรวนเนื่องจากในช่วงนี้มีฝนตกโปรยปรายในพื้นที่อำเภอแม่สอดและพื้นที่ใกล้เคียงทำให้มีอากาศเย็นในช่วงเช้าและช่วงค่ำส่วนตอนกลางวันมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดจึงอาจเป็นเหตุให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่อ่อนแอและป่วยได้และในวันนี้ทางโรงพยาบาลแม่สอดได้ออกหน่วยคัดกรองผู้สูงอายุในพื้นที่10ชุมชนเขตเทศบาลนครแม่สอดที่อยู่ในการดูแลของโรงพยาบาลแม่สอดโดยได้มีการคัดกรองผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปโดยแบ่งออกเป็น4ส่วนประกอบด้วยส่วนที่1เป็นข้อมูลทั่วไปส่วนที่2การคัดกรองปัญหาสำคัญและโรคที่พบบ่อยเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานสุขภาพในช่องปากและสุขภาพทางตาส่วนที่3การคัดกรองกลุ่มโรคผู้สูงอายุคือการทดสอบสมองการคัดกรองโรคซึมเศร้าโรคข้อเสื่อมและภาวะหกล้มส่วนที่4การประเมินสมรรถนะผู้สูงอายุเพื่อจำแนกกลุ่มศักยภาพการแขนลองพลังข้างน้ำแขนดึงซ้ายซ้ายดึงขวา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 ซ้ายขวาเอามือลงไปลงบนเอากล้องลงด้วยครับลงมาได้พยายามลงมาครับเดี๋ยวผมนับ100นะครับเพิ่มลุกนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43